สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พี่ติ๊กอัปโหลดวิดีโอช้าหน่อยเพราะว่ายุ่งต้องช่วยน้องเซเมนต้าเตรียมของเพื่อเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนในห้องเรียนของลูกเนี่ยได้ติดต่อพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่ติดโควิดค่ะก็เลยทำให้ห้องเรียนที่น้องเซเมนต้าเรียนเนี่ยเด็กๆทุกคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านรวมทั้งน้องเซเมนต้าด้วยค่ะพี่ติ๊กก็หวังว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่เมืองนอกปลอดภัยจากโควิดกันนะคะพี่ติ๊กพูดมากไปแล้วเนาะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะว่ามีใครแถวนี้ชอบกินผัดมะระใส่ไข่ไหมคะพี่ติ๊กคนหนึ่งละค่ะที่ชอบกินผัดมะระใส่ไข่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผัดมะระของเราไม่ขมนะมีใครแถวนี้รู้วิธีแก้ไขบ้างไหมคะวันนี้พี่ติ๊กมีวิธีแก้ทำให้มะระไม่ขมมาฝากทุกๆคนค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ว่ามะระที่เราจะซื้อมาทำอาหารเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมะระลูกนั้นถึงจะมีรสขมไม่มากค่ะคือเราจะต้องเลือกมะระลูกอ่อนๆให้สังเกตดูจากสีของมะระค่ะว่ามะระลูกนั้นมีสีอ่อนหรือไม่ถ้ามะระลูกนั้นมีสีอ่อนก็เข้าข่ายแล้วล่ะค่ะข้อสังเกตต่อไปก็คือมะระลูกนั้นจะต้องมีริ้วใหญ่ๆค่ะและตาต้องห่างกันนะคะถ้าใครเจอมะระตรงตามลักษณะที่พี่ติ๊กบอกให้รีบหยิบมะระลูกนั้นใส่ตะกร้าและตรงไปจ่ายเงินรีบกลับบ้านเตรียมมาทำผัดมะระใส่ไข่อร่อยๆกันค่ะก่อนที่เราจะมาทำผัดมะระใส่ไข่ให้อร่อยๆเนี่ยเราต้องมาจำกัดความขมของมะระกันก่อนค่ะวิธีก็คือใช้มีดตัดหัวและตัดท้ายของมะระทิ้งไปค่ะและใช้มีดผ่ามะระเป็นแนวยาวใช้ช้อนขูดไส้มะระออกให้หมดค่ะย้ำนะคะว่าต้องขูดไส้มะระออกให้หมดจริงๆค่ะต้องขูดไส้แบบไม่ให้มีไส้หลงเหลืออยู่เลยนะอีกแล้วพี่ติ๊กชอบทำให้สงสัยตลอดเลยว่าทำไมเรื่องเอาไส้มะระออกให้หมดเนี่ยถึงสำคัญมากขนาดนั้นล่ะคะอ๋อก็เพราะว่าถ้าเราขูดไส้มะระออกไม่หมดเนี่ยเวลาที่เราเอามะระไปทำเมนูอาหารต่างๆนั้นมันจะทำให้รสชาติอาหารของเราขมมากๆได้ค่ะเมื่อเราออกไส้มะระออกเสร็จแล้วเราก็เอามะระมาหั่นให้เป็นชิ้นๆกันค่ะให้หั่นมะระชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรพอค่ะเพราะว่ามะระชิ้นหนาขนาดนี้เหมาะมากที่เราจะเอามาทำเมนูผัดมะระใส่ไข่กันค่ะตอนนี้เราหั่นมะระเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะถ้าหั่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามะระไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญมากๆก็คือขั้นตอนทำให้มะระของเราไม่มีรสขมกันค่ะวิธีก็คือให้เอามะระที่หั่นเสร็จแล้วและล้างน้ำเสร็จแล้วมาคลุกเคล้าขยำกับเกลือประมาณครึ่งถึง1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็ปล่อยมะระทิ้งไว้นานประมาณ 5-10 นาทีค่ะหลังจากนั้นเอามะระไปล้างน้ำสัก 2-3 ครั้งค่ะและก็พักมะระให้เสด็จน้ำก่อนที่เราจะนำมะระไปทำเมนูผัดค่ะวิธีนี้จะทำให้ยางมะระออกมาซึ่งทำให้มะระของเราไม่มีรสขมมากอีกต่อไปค่ะแต่ถ้าใครชอบกินมะระแบบไม่ให้มีรสขมติดเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยในขั้นตอนเอามะระไปขยำกับเกลือให้ทำ2ครั้งค่ะแล้วค่อยเอามะระไปล้างน้ำนอกจากนี้บางคนยังมีเคล็ดลับเพิ่มอีกว่าให้เอามะระไปลวกน้ำก่อนที่จะเอามะระมาทำอาหารค่ะแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบไหนสำหรับพี่ติ๊กแค่เอามะระขยำเกลือพักไว้และล้างน้ำออกก็พอแล้วค่ะเพราะว่าพี่ติ๊กชอบกินผัดมะระแบบสดๆค่ะมาถึงตอนนี้เรามาดูสูตรทำผัดมะระใส่ไข่อร่อยๆที่พี่ติ๊กเอามาฝากทุกคนกันค่ะส่วนผสมที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะเตรียมมะระ1ลูกค่ะไข่ไก่ 2-3 ฟองค่ะกระเทียมสับ2ช้อนชาน้ำปลาเศษ 1/4 ช้อนชาซีอิ๊วขาวเศษ 1/4 ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะและน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะอ๋อและไอ้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันสำหรับทำอาหารประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะขอบอกก่อนว่าบ้านพี่ติ๊กใช้น้ำมันดอกทางตะวันค่ะเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทำผัดมะระใส่ไข่กันเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้พี่ติ๊กเริ่มหิวข้าวขึ้นมาแล้วล่ะค่ะเอ้าพี่ติ๊กเริ่มพูดนอกเรื่องอีกแล้วนะเนี่ยก่อนอื่นให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันหลังจากนั้นเราก็รอให้กระทะและน้ำมันร้อนค่ะพอกระทะและน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดกระเทียมสับให้ส่งกลิ่นหอมไปถึงปากซอยท้ายซอยเลยค่ะ
ขั้นตอนต่อมาให้ใส่มะระที่เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะจนเกือบสุกค่ะคือให้เบาไฟลงเหลือไฟปานกลางนะคะใช้ตะหลิวทำมะระให้แบนๆเพื่อให้มะระถูกผิวกระทะค่ะและเราก็ไม่ควรผัดบ่อยๆนะคะรอสัก10วินาทีแล้วเราค่อยผัดสักครั้งค่ะพอสังเกตว่าเห็นมะระเริ่มใสๆแล้วให้ใช้ตะหลิวพามะระมาไว้ข้างกระทะค่ะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะใช้ตะหลิวเจาะไข่แดงให้แตกและรอให้ไข่เซตตัวเกือบสุกหลังจากนั้นผัดมะระและไข่ให้พอเข้ากันค่ะใส่เครื่องปรุงคือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายค่ะชิมรสชาติให้ถูกใจผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีอีกครั้งปิดเตาไฟค่ะตักผัดมะระใส่ไข่ใส่จานเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแน่ๆค่ะเพราะว่าผัดมะระของเราวันนี้ไม่มีรสขมค่ะมาถึงตอนท้ายของวิดีโอแล้วพี่ติ๊กหวังว่าเคล็ดลับดีๆและสูตรอาหารอร่อยๆที่พี่ติ๊กเอามาฝากทุกๆคนวันนี้จะถูกใจใครหลายคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และใส่คอมเมนต์ให้พี่ติ๊กด้วยนะพี่ติ๊กสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแต่ตอนนี้พี่ติ๊กขอตัวรีบเข้าครัวไปทำผัดมะระแบบไม่ขมก่อนดีกว่าค่ะไว้พบกับพี่ติ๊กใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ